สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนขวัญอุสามณีโต้อกลับแม่บ้านไม่ได้ลาออกแต่ถูกไล่ออกเรียกได้ว่ากลายเป็นดราม่าหลังมีแม่บ้านรายหนึ่งออกมาพูดว่าดาราดังให้เลี้ยงสุนัขทั้งวันทั้งคืนแถมต้องใช้จานข้าวเดียวกันกับสุนัขทั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหลายคนก็ได้พุ่งเป้าไปที่นักแสดงหญิงขวัญอุสามณีไวทยานนท์ เนื่องจากเมื่อช่วงเดือนกนรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวเพิ่งจะมีการโพสต์รับสมัครคนมาดูแลสุนัขและแมวแถมพิกัดบ้านยังอยู่รามอินทราซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับทางด้านของหญิงสาวที่มีการโพสต์อีกต่างหากกระทั้งล่าสุดทางด้านนักแสดงสาวขวัญก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวยอมรับว่าโพสต์ดังกล่าวน่าจะหมายถึงตัวเธอเอง แต่เรื่องทั้งหมดนั้นตรงกันข้ามพร้อมเราว่าตนได้รับแม่บ้านมาสองคนเพื่อดูแลสุนัขและแมวโดยให้ทั้งสองทดลองงานและกินอยู่ที่บ้านก่อนทว่าหลังจากที่ทำงานไปได้เพียง3วันแม่บ้านกลับทำสุนัขตัวหนึ่งของตนเกือบจะเป็นอะไรไปตนจึงให้ออก ส่วนเรื่องที่ใช้งานโดยไม่หลับไม่นอนและกินข้าวจานเดียวกับสุนัขนั้นนักแสดงหญิงชื่อดังบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงเลยและที่บ้านตนก็มีพนักงานออฟฟิศอยู่พร้อมบอกใครจะไปทำแบบนั้นอย่างไรก็ตามสาวขวัญได้ออกมาโต้กลับแล้วต้องรอฟังจากฝั่งแม่บ้านว่าจะว่าอย่างไรครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ